ไปดูกรณีของเจริญโภคภัณฑ์อาหารนะครับหรือว่า CPF ก็ล่าสุดมีการรายงานผลประกอบการงวดไตรมาส3ประจำปี2565ออกมาก็ถือว่าเป็นการพลิกกลับมามีกำไรนะครับได้อย่างน่าสนใจในแง่ของผลประกอบการนะครับแต่ราคาหุ้นเนี่ยครับก็โอเคละครับอาจจะมีการตอบรับเป็นบวกขึ้นมาบ้างแต่โดยรวมครับก็ถือว่ายังเป็นระดับราคาที่ต่ำมากๆถ้าเทียบกับช่วงที่ผ่านมาครับแล้วราคา CPF เนี่ยมันเป็นอะไรที่นักลงทุนเขาก็สงสัยผลประกอบการก็ดีสตอรี่มีตลอดแต่ชะไหนมันไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางบวกได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักทีเหมือนไปวิ่งขึ้นไปจน29 30เหมือนวิ่งชนตึกอะตกมาทุกทีนะฮะดูฮะราคาเคยขึ้นไประดับ26บาท27บาท29บาท30บาทไปถึงปั๊บร่วงลงมาทุกครั้งโอเคเดี๋ยวไปดูงบของ CPF สักหน่อยเป็นยังไงครับครับก็ไตรมาส3ที่ผ่านมานะครับพลิกมามีกำไรนะครับ 5,107 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าพลิกกลับมาจากเดิมที่ไตรมาส3ของปีที่แล้วนี่มีผลขาดทุน 5,374 ล้านบาทนะครับก็ส่งผลให้9เดือนแรกของปีนี้นะครับ CPF มีกำไรสุทธิอยู่ที่ 12,157 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 92% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับขณะเดียวกันฮะในส่วนของรายได้จากการขายและก็กิจการในประเทศไทยนะครับก็ปรากฏว่าอยู่ที่ระดับ 57,827 ล้านบาทก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 26% ด้วยกันนะครับขณะเดียวกันฮะรายได้จากการขายในต่างประเทศนะครับก็อยู่ที่ระดับ12,439 ล้านบาทอันนี้ก็เพิ่มขึ้น 28% นะครับอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าการขายรายได้จากการขายในประเทศเนี่ยอยู่ที่ระดับ 57,000 กว่าล้านบาทนะครับก็ครึ่งหนึ่งนะฮะเมื่อเทียบกับรายได้ของต่างประเทศนะครับอยู่ที่ 102,000 ล้านบาทก็ถือว่านี่ฮะถ้าดูรวมๆแล้วก็อยู่ที่ระดับ 160,000 กว่าล้านบาทในแง่ของรายได้ของ CPF ในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีขึ้นนะครับสาเหตุที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับในแง่ของรายได้และกำไรนะครับก็เป็นผลมาจากราคาไก่เนื้อที่ปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็ความต้องการในแง่ของการบริโภคเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เลยทำให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับในแง่ของกำไรที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับโอเคนะฮะนี่ก็เป็นในส่วนของCPF ก็ติดตามดูผลประกอบการกันไปในทุกๆไตรมาสราคาหุ้นเนี่ยบอกเลยมันไม่สอดคล้องมันไม่ยักจะให้ความร่วมมือสักเท่าไหร่นักคุณสุภชัยครับก็เรียกว่ากำไรดีแต่ราคาไหลลงอย่างเงี้ยนะครับ